ันทันข่าวกับสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้กับดิฉันชัชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะ24กรกฎาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมแถลงใหญ่ค่ะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนดิจิตอลวอลเล็ตค่ะนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยถึงไทม์ไลน์โครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากนี้ว่าในวันที่10กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดและจะเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนี้จากนั้นวันที่24กรกฎาคมค่ะคาดว่านายกรัฐมนตรีจะมีแถลงข่าวในช่วงเช้าเกี่ยวกับการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันตัวตนและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่30กรกฎาคมซึ่งกระบวนการของกฤษฎีกาค่ะจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นวอลเล็ตค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนของการยืนยันตัวตนและส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงินซึ่งสิ่งที่จะนำเข้าครม.ค่ะคือกรอบโครงการต่างๆเพื่อให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนของประชาชนส่วนวงเงินสำหรับโครงการยืนยันค่ะว่าเป็นไปตามกรอบเดิมคือ 500,000 ล้านบาทซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการค่ะจะมีการระบุวันจ่ายเงินให้ประชาชนเลยหรือไม่นายเผ่าภูมิระบุเขายังไม่มีการระบุวันแต่อยู่ในไตรมาสที่4เงินถึงมือประชาชนแน่นอนส่วนเงื่อนไขการซื้อสินค้าค่ะเบื้องต้นสินค้าที่เป็นโทรศัพท์มือถือและประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญและจะเข้ามาสรุปในที่ประชุมในวันพุธที่10กรกฎาคมค่ะส่วนการลงทะเบียนตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นแค่เปิดให้ประชาชนไปดาวน์โหลดได้เองซึ่งวันที่24กรกฎาคมค่ะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประกาศวันที่จะยืนยันตัวตนทั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้ยกตัวอย่างกรณีการซื้อสินค้าราคามากกว่า 10,000 บาทขึ้นไปจะสามารถใช้เงินของคนในครอบครัวมารวมกันซื้อสินค้าได้หรือไม่นายเผ่าภูมิพังกล่าวว่าสามารถรวมกันได้เพราะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากให้เกิดขึ้นด้วยซ้ำเช่นครอบครัวค่ะมีกัน5คนมารวมเงินกันเป็น 50,000 บาทก็สามารถซื้อรถเข็นไปขายของได้ค่ะต่อกันที่สุทินค่ะบอกว่ายังไม่ลงนามแก้สัญญาเรือดำน้ำจีนเพราะว่าติดที่ข้อกฎหมายค่ะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะยืนยันว่ายังไม่ได้เซ็นลงนามแก้ไขสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำจีนส่วนติดขัดตรงไหนที่ทำให้ไม่สามารถเซ็นลงนามได้นั้นชี้แจงค่ะว่าคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีกำลังดูในขั้นตอนสุดท้ายอยู่เมื่อถามว่าจะต้องให้กฤษฎีกาดูข้อกฎหมายเนื่องจากในสัญญาการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐได้กำหนดว่าห้ามฟ้องร้องต่อกันนั้นนายสุทินค่ะยอมรับว่าก็มีส่วนนี้ด้วยซึ่งการจะเดินหน้าต่อหรือว่ายกเลิกจะต้องดูว่ามีข้อกฎหมายใดบ้างประกอบอะไรบ้างทั้งข้อกฎหมายเขาและก็ข้อกฎหมายเราด้วยรวมถึงการตีความข้อตกลงที่มีหลายข้อค่ะต้องตีความอย่างละเอียดนายสุทินค่ะยังกล่าวถึงการชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ค่ะส่วนของกองทัพในวันที่10กรกฎาคมนี้ว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำมาทุกปีทางกระทรวงกลาโหมโดยให้ปลัดกระทรวงและสำนักงานงบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีประสบการณ์อยู่แล้วส่วนการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำและก็เครื่องบินรบค่ะนายสุทินกล่าวว่าเขาก็ได้เตรียมคำชี้แจงเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเครื่องบินรบค่ะที่จัดซื้อก็เพราะว่าหมดอายุขณะที่เรือดำน้ำค่ะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาก็จะมีการอธิบายไปตามนี้ซึ่งทีมที่ไปชี้แจงมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีค่ะสามารถชี้แจงได้พร้อมย้ำค่ะว่าในการจัดหาเครื่องบินรบต้องฟังความเห็นของกองทัพอากาศเพราะว่าเขาคือผู้ใช้ค่ะต่อกันที่ความคืบหน้าของผู้การตำรวจน้ำค่ะเผยแล้วนะคะว่าเป็นคนขอย้ายเองค่ะหลังมีคำสั่งให้ย้ายพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาคค่ะผู้บังคับการตำรวจน้ำยอมรับว่ารับทราบคำสั่งที่ถูกให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นการชั่วคราวแล้วส่วนรายละเอียดหรือว่าเหตุผลค่ะขอให้สอบถามผู้บังคับบัญชาโดยยืนยันว่าส่วนตัวเป็นผู้เสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโยกย้ายเองเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน 330,000 ลิตร 3 ลำค่ะหายไปจากการควบคุมของสถานีตำรวจน้ำสัตหีบจังหวัดชลบุรีแม้จะติดตามเรือทั้ง3ลำกลับมาได้แต่น้ำมันเถื่อนของกลางก็สูญหายไปเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะก็พร้อมให้มีการตรวจสอบแต่ขณะนั้นผู้บังคับบัญชาค่ะ
ขอให้ผลการสอบวินัยออกมาก่อนซึ่งต่อมาก็พบว่าเป็นความผิดของตำรวจน้ำชั้นประทวน3นายและถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงทำให้ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งนี้ออกมาค่ะผู้บังคับการตำรวจน้ำกล่าวว่าไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดปัญหาในหน่วยงานของตัวเองแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วหัวหน้าหน่วยก็ต้องรับผิดชอบฐานบกพร่องและส่วนตัวไม่โทษลูกน้องค่ะยอมรับว่าเกิดข้อบกพร่องจริงสำหรับกรณีนี้ค่ะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งให้พลตำรวจตรีพฤฒิพงษ์นุชนาคผู้บังคับการตำรวจน้ำไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นการชั่วคราวโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนค่ะเป็นคนมอบหมายเพราะมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกพรศักดิ์เหล่ารุจิราลัยค่ะรองผู้บังคับการปราบปรามไปรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจน้ำอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยท้ายกันที่สาวค่ะให้ข้าวหมาจรนะคะแล้วก็อัดคลิปของตัวเองลงในโซเชียลค่ะแต่กับโดนทัวร์ลงซะงั้นเรื่องนี้จะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนแรกในโลกออนไลน์ค่ะหลังหญิงสาวคนหนึ่งได้ถ่ายคลิปโพสต์ลงในโซเชียลหลังเจ้าตัวนะคะเอาข้าวไปให้สุนัขจรจัดกินแต่จุดที่ให้ข้าวนั้นเป็นหน้าบ้านของชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเปิดเป็นร้านค้าด้วยทางเจ้าของบ้านเนี่ยออกมาบอกว่าขอให้ไปให้ข้าวสุนัขตรงจุดอื่นได้หรือไม่เพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านของตนเวลาสุนัขกินเสร็จเนี่ยมันก็ทิ้งเยราดกลายเป็นขยะมีข้าวบูดอะไรเต็มไปหมดเลยเอาไปไว้ตรงข้างทางที่ไม่มีบ้านคนก็ได้ปรากฏว่าหญิงผู้นี้นะคะก็ถ่ายคลิปค่ะก็น้องหมาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ผอมมากเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเลยทั้งยังบอกให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปแจ้งความได้ซึ่งคลิปนี้นะคะถูกนำมาโพสต์เพื่อให้คนเนี่ยมารุมวิจารณ์ชายคลิปนี้ค่ะถูกนำมาโพสต์เพื่อให้คนมารุมวิจารณ์ชายเจ้าของบ้านว่าจิตใจคับแคบไม่รักสุนัขแต่ปรากฏว่าไม่นานค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกระแสก็ตีกลับโดยหลายความเห็นนะคะมองตรงกันว่าการจะเมตตาต่อสัตว์เป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอานไปให้ข้าวหมาจรเนี่ยหน้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะห้ามอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคนใจกว้างหรือว่าใจแคบค่ะหลายคนนะคะยังคอมเมนต์อีกว่าการให้ข้าวหมาจรแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์เพราะหากหมาเนี่ยไปกัดให้เข้าอย่างรู้ว่าคนที่แสดงออกตัวมารับผิดชอบค่าเสียหายหรือไม่ค่ะหลายคนค่ะยังคอมเมนต์อีกนะคะว่าการให้ข้าวหมาจรแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์เพราะถ้าหากน้องหมาเนี่ยไปกัดใครเข้าคนที่มาให้ข้าวน้องหมาค่ะจะออกมาแสดงตัวรับผิดชอบค่าเสียหายหรือไม่อย่างว่าค่ะคุณผู้ชมทำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนค่ะถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ